สวัสดีครับผมเฟรนนะครับจากโปรปักอินแฟคชิปครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว Tascam DR05X Series กันนะครับผม Tascam ครับเป็นแบรนด์สัญชาติประเทศญี่ปุ่นนะครับมีประวัติมาอย่างยาวนานในเรื่องเกี่ยวกับ Audio Interface หรือว่าพวก Recording ในส่วนของ DR Series นี้นะครับจะมีหลายรุ่นหลายขนาดมากเลยเหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภทต่างกันนะครับก็จะมีรุ่นเล็กอย่าง DR05แล้วก็จะเป็นรุ่นใหญ่อย่าง DR680 Mark II นะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้า DR05X Series นี้ข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือ DR05X Series เนี้ยหน้าตาฟังก์ชันการใช้งานส่วนใหญ่ที่เป็น Recorder Handheld นะครับจะเหมือนกับเจ้า DR05 V2 เลยแต่ว่าจุดเด่นของมันคือตัวนี้เราสามารถเชื่อมต่อสาย USB เพื่อที่จะใช้เป็นไมโครโฟน USB กับคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนได้ครับสำหรับเจ้า DRX Series นะครับจะเป็น Portable Recorder รุ่นใหม่ล่าสุดของ Tascam เลยซึ่งจุดเด่นในการใช้งานของมันจะสามารถใช้งานเป็น USB ได้ออกมาด้วยกัน3รุ่นได้แก่ DR05X DR07X แล้วก็ DR40X นะครับผมคราวนี้เรามาดูนะครับฟังก์ชันการใช้งานของ DR05X Series นี้ว่ามันมีอะไรแตกต่างจาก DR05 V2 กันบ้างหลักๆแล้วเจ้า DR05X ตัวนี้ครับจะไม่ค่อยแตกต่างจาก DR05 V2 สักเท่าไหร่นะครับซึ่งจะมี Mic-in 3.5 เหมือนกันมีช่อง Line-out หูฟัง 3.5 เหมือนกันนะครับผมแล้วก็หน้าตาการใช้งานจะเหมือนกันหมดเลยครับแตกต่างกันแค่จะทำโทนสีให้เข้มขึ้นกับจะมีเส้นขอบสีแดงตรงที่ไมโครโฟนแล้วก็ช่อง USB เหมือนเดิมแต่ข้อดีของมันคือปกติแล้ว DR05 V2 ครับช่อง USB ของมันจะแค่โอนถ่ายไฟล์ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์เฉยๆแต่ว่าเจ้า DR05X Series เนี้ยมันยังสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นไมค์ USB ได้ด้วยครับคราวนี้เรามาพูดถึงสเปคคร่าวๆของ DR05X กันนะครับตัวนี้ความละเอียดในการบันทึกเสียงจะอยู่ที่24 bit 96kHz นะครับผมแล้วก็รองรับการบันทึกไฟล์แบบ WAV, BWF แล้วก็ MP3 ด้วยครับรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD Card สูงสุด 3GB รองรับ Micro SDSC Card สูงสุด 32GB ครับและ Micro SDXC Card รองรับสูงสุดถึง 128GB ครับไมโครโฟน Built-in ของ DR05X Series ตัวนี้นะครับจะเป็นรูปแบบในการรับเสียง Omnidirectional ซึ่งจะรับเสียงรอบทิศทางของไมโครโฟนเลยแล้วก็ยังแยกเป็นสเตอริโอซ้ายขวาด้วยนะครับผมส่วนฟังก์ชันของการทำงานที่จะเป็น USB ไมโครโฟนนะครับตัวนี้จะสามารถใช้งานได้ทั้ง Mac, PC แล้วก็ iOS ครับผมหน้าจอแสดงผลปรับแสงมาใหม่มีความคมชัดมากขึ้นฟังก์ชันในการทำงานสามารถปรับ Reverb Effect, Low Cut, Equalizer Settingloop, repeat, playback และก็อื่นๆอีกมากมายอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะครับจะมีแค่เจ้าตัว DR05X ผ่านคู่มือแค่นั้นเองซึ่งจะไม่ค่อยมีอะไรแถมมาให้เลยในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่เป็น My USB น่าจะแถมสาย USB มาให้หน่อยเหมือนกับ DR05 V2 ครับ DR05 V2 นี่เขายังแถมสาย USB ให้เลยแต่เจ้าตัวนี้นี่ไม่ได้แถมอะไรให้เลยนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าตัวนี้ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆถือว่าคุ้มกว่ารุ่นเดิมเยอะมากเลยครับ DR05X Series นี้นะครับเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ใช้งานพูดอัดเสียงไม่ว่าจะเป็นในห้องประชุมอัดเสียงวงดนตรีหรือว่าอัดเสียงร้องเพลงต่างๆนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ยังสามารถเอาไปถ่ายวีล็อกได้นะครับเพราะยังมีช่อง External In Microphone 3.5 ให้ด้วยนะครับผมและส่วนใครที่เป็นสายสตรีมมิ่งเกมเมอร์ต่างๆก็ยังสามารถต่อสาย USB ผ่านเจ้า DR05X Series ตัวนี้เข้าไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะใช้งานเป็นไมโครโฟน USB ได้เลยครับส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะลองเทสเจ้า DR05X Series ตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาทดลองสินค้าได้ที่โปรปักอินลาดพร้าว 5/1 และโปรปักอินแฟลกชิปฟอร์จูนทาวน์นะครับอยู่ที่ชั้น3และถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะสั่งซื้อ DR05X Series ตัวนี้นะครับสามารถสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ของโปรปักอินได้เลยครับผมส่วนวันนี้ผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ